เองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำนมเขียวเย็นในปริมาณ2ลิตรสำหรับวัตถุดิบที่เราจะมาใช้ก็จะมีน้ำเขียว240มิลลิลิตรเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นครีมโซดาของ Hellboo Boy ครับน้ำตาลทราย100กรัมผงครีมเทียม100กรัมนมข้นหวาน220มิลลิลิตรแล้วก็น้ำเปล่า2ลิตรครับก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำเขียวลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับคนให้น้ำตาลทรายละลายจนหมดครับจากนั้นก็ใส่ผงครีมเทียมลงไปคนให้ผงครีมเทียมละลายครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานลงไปครับคนให้นมข้นหวานเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเขียวแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนมเขียวเย็นสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยเพื่อนๆลองไปชงกันแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับขอบคุณครับ